ก๊อตจิรายุเผยแล้วเหตุจบรักโบผิดเพราะไม่เป็นแบบที่เขาต้องการน้องสาวลั่นไม่โอเคฟังคนละมุมฝ่ายชายเปิดใจบ้างก๊อตจิรายุเผยแล้วเหตุจบรักโบผิดเพราะไม่เป็นแบบที่เขาต้องการน้องสาวลั่นไม่โอเคหลังจากโบเบญจวรรณออกมาเปิดใจร่ำไห้หนักปมก๊อตจิรายุบอกเลิกก่อนเข้ารายการแฉล่าสุดวันที่12พฤษภาคม66น้องสาวก๊อตโพสต์แชทถามพี่ชายพร้อมแท็กถึงก๊อตจิรายุว่าเมื่อถามพี่ชายว่าพี่โอเคไหมเพราะหนูไม่โอเคเลยนี่คือสิ่งที่พี่ชายตอบโดยเป็นแชทข้อความก๊อตจิรายุตอบน้องว่าเราไม่อาจอธิบายในสิ่งที่ผู้ฟังไม่อยากได้ยินและเรื่องราวมันเป็นแบบนี้มาตลอดการอธิบายมักเปล่าประโยชน์เมื่อผู้ฟังไม่ได้ยินเสียงของเราแล้วเขาได้ยินอะไรเขาจะได้ยินแต่เสียงความคิดของตัวเขาเองคำพูดของเราจึงเป็นสิ่งเปล่าประโยชน์ไม่ว่าจะหมื่นคำหรือล้านคำนี่คือความจริงเขาอาจจะบอกว่าเราไม่มีคำอธิบายที่ดีพอแต่ในอีกมุมหนึ่งคือการอธิบายในหลายครั้งไร้การรับฟังเพราะถ้อยคำไม่เป็นที่น่าพอใจและเรื่องราวมันเป็นแบบนี้มาตลอดอ่านข่าวโบร่ำไห้เพิ่งคุยสถานะก๊อตก่อนออกรายการจบแบบมึนอึ้งมดดำยังช็อกมีน้อยคนนักที่จะเต็มใจฟังความจริงที่ชวนให้ขัดเคืองใจส่วนใหญ่แล้วพอใจที่จะฟังคำลวงที่ชวนให้รู้สึกดีความจริงทั้งหลายจึงกลายเป็นสิ่งที่ถูกปัดตกไปและเมื่อเป็นเช่นนั้นการอธิบายไม่ว่าจะหนึ่งครั้งหรือพันครั้งจึงเป็นเรื่องไร้ผลและเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ตลอดมัวน้องรักที่ไม่ได้เป็นคนสิ้นสติที่หลีกเร้นไปโดยไม่มีเหตุผลมันเหมือนกับตึกใหญ่ที่ไม่ใช่อยู่มันจะถล่มลงมาอย่างไร้สาเหตุแต่เพราะมันถูกกัดกร่อนจากหลายๆส่วนจนโครงสร้างมันไม่อาจรับไหวแน่นอนว่าหากมองอย่างผิวเผินการพังทลายมันคล้ายจะไร้เหตุผลแต่การอธิบายเหตุผลให้กับคนนอกมีแต่จะทำลายเราทั้งสองคนเพราะพวกเขาไม่มีทางเข้าใจเรื่องส่วนตัวที่สะสมเรากลายเป็นคนผิดในสายตาเขาเพียงเพราะเราไม่เป็นไปในแบบที่เขาต้องการจะให้เป็นเขาจะพอใจก็ต่อเมื่อเราเป็นแบบที่เขาต้องการโมน้องรักอย่าได้หวั่นไหวจากความเข้าใจผิดของผู้คนพวกเขามักคล้อยตามสื่อและฟังน้อยมุมพวกเขาไม่ผิดที่จะทึกทักหรือทำเป็นรู้ดีในสิ่งที่ไม่รู้จริงแต่จำพี่ไว้ความจริงที่เขาจินตนาการขึ้นมาไม่ใช่ความจริงของเราทุกคนล้วนตัดสินอย่างฉาบฉวยรักษาใจของโมไว้พี่เองก็จะทำในส่วนของพี่โดยน้องสาวก็ตอบแชทว่ารักพี่นะใครไม่เข้าใจหนูเข้าใจทุกคนที่รู้จักพี่จริงๆก็เข้าใจตะกร้อสาวไทยเหนือชั้นฟาดชนะมาเลเซียเก็บชัยนัดที่2ทีมชุดหญิงคู่ตะกร้อสาวไทยเหนือชั้นฟาดต้อนมาเลเซียแบบสบายๆ 3-0 ทีมคว้าชัยนัดที่2ในประเภทตะกร้อคู่ทีมชุดหญิงในศึกซีเกมครั้งที่32การแข่งขันตะกร้อซีเกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่12พฤษภาคมซึ่งเป็นการชิงชัยในวันที่2ในตะกร้อคู่ทีมชุดหญิงซึ่งมี5ชาติเข้าร่วมชิงชัยประกอบได้กัมพูชาสปป.ลาวมาเลเซียติมอร์เลสเต้และไทยแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อหาทีมอันดับ1และ2เข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศตะกร้อสาวไทยมีโปรแกรมลงสนามนัดที่2พบกับมาเลเซียเริ่มมาในทีม A ทีมตะกร้อสาวไทยส่งคู่ของสิรินันท์เขียวปักกับพฤกษามณีวงศ์ลงสนามปรากฏว่าคู่หูตะกร้อสาวไทยเหนือกว่าแบบชัดเจนฟาดเอาชนะไปได้แบบสบาย 2-0 เซต 21-621-11 เก็บแต้มแรกไปได้ก่อนกุนซือบอลชายล็อกเป้าปราบเมียนมาในเกมแต่วางคิวแข้งซัดจุดโทษไว้แล้วทีมบีไทยส่งมัตสยาดวงศรีกับสมฤดีปรือปรากและมีรัศมีทองโสดสนามสลับลงมาเล่นด้วย
โดยเกมการแข่งขันปรากฏว่าสาวไทยยังเก็บชัยได้แบบสบายๆต้อนเอาชนะมาเลเซียไปได้ 2-0 เซต 21-6 21-8 หนีห่างเป็น 2-0 ทีม C ทีมไทยส่งมัลลิกาบุญเทศกับแก้วใจพุ่งสว่างแก้วสลับกับวิภาดาจิตครวนลงสนามซึ่งเกมการแข่งขันคู่หูสาวไทยยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไล่ฟาดเอาชนะสาวมาเลไปได้อีก 2-0 เซต 21-10 และ 21-7 ทำให้ทีมสาวไทยเอาชนะมาเลเซียไปแบบสบาย 3-0 ทีมคว้าชัยเป็นนัดที่2สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมสาวทีมชาติไทยจะลงแข่งขันในช่วงเย็นวันที่12พฤษภาคมพบกับสปป.ลาวเวลา18นาฬิกาจะลั่นจุดอิ่มตัวน่ากลัวกว่ามือที่3เปิดแชทแฟนหนุ่มไม่มีอิ่มตัวมีแต่ท้อไปเองแฟนคอมเมนต์เห็นด้วยจะนงพนีลั่นจุดอิ่มตัวน่ากลัวกว่ามือที่3หลังมีข่าวโบก๊อตเปิดแชทแฟนหนุ่มไม่มีทางรู้สึกอิ่มตัวมีแต่รู้สึกท้อไปเองจากกรณีเลิกช็อกวงการอีกคู่รักหวานที่คบกันมาเป็น10ปีนักแสดงสาวโบเบญจวรรณที่ล่าสุดออกมาเปิดใจร้องไห้หนักถูกก๊อตจิรายุบอกเลิกก่อนออกรายการดังทำฝ่ายหญิงทั้งมึนทั้งอึ้งกับการจบรักครั้งนี้แบบไม่ทันตั้งตัวนั้นวันที่12พฤษภาคม66ลูกทุ่งดังจ๊ะนงพนีโพสต์ข้อความข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องความรักน่าคิดด้วยว่าจุดอิ่มตัวน่ากลัวกว่ามือที่3พร้อมทั้งแคปแชทแฟนหนุ่มแจ็คธนพลไลน์มาหารัวๆข้ามวันข้ามคืนแต่สาวจะไม่ได้ตอบไลน์พร้อมระบุข้อความติดตลกด้วยว่าอย่าทำตัวให้ผู้รู้สึกอิ่มตัวต้องทำแบบจะไลน์มา2วันตอบทีจุลภาคจุลภาคจุลภาคผู้ไม่มีทางรู้สึกอิ่มตัวมีแต่รู้สึกท้อไปเอง 555,555 ขณะที่มีคนเห็นด้วยต่างเข้ามาคอมเมนต์พร้อมทั้งบอกจ๊ะอย่าเพิ่งอิ่มตัวกับแจ็คบ้างก็บอกว่าน่ากลัวทั้งสองอย่างบ้างก็บอกจุดอิ่มตัวอาจเป็นข้ออ้างหรือเปล่าอาทิใช่ค่ะจริงค่ะแม่คู่ของแม่อย่าถึงจุดนั้นเลยนะหนูว่ามันน่ากลัวทั้งสองอย่างเลยนะพี่จ๊ะผมสงสารพี่เขามากพี่ผอยอยยังรักมากยังรักมากที่ต้องเลิกกันส่วนตัวคิดว่าความรักไม่มีคำว่าอิ่มตัวนอกจากไม่รักแล้วมันคือข้ออ้างเฉยๆหรือเปล่าจุดอิ่มตัวมันอาจเป็นแค่ข้ออ้างของคนเจอของใหม่ก็ได้นะครับเป็นต้นThank you.